นี่พร้อมแล้วท่านการฝึกพลประจำเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาให้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่กำลังพลที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยเราก็จะมีการฝึกอบรมอยู่อย่างสม่ำเสมอรวมถึงครั้งนี้นะครับหน่วยก็ได้เชิญในส่วนของป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต12จังหวัดสงขลาแล้วก็รวมถึงหน่วยฐานพัฒนานะครับมาร่วมฝึกมาร่วมให้ความรู้ให้กับกำลังพลของเราเรื่องที่เราเน้นในการฝึกครับก็คือจะเรื่องการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับเรื่องดินโคลนถล่มการช่วยเหลือทางน้ำนะครับรวมถึงการใช้เครื่องมือพิเศษสิ่งที่เราดำเนินการนะครับก็เพื่อที่ให้กำลังพลของเรามีความรู้ที่เพิ่มขึ้นครับมีความสามารถที่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงทีและก็มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดการฝึกพลประจำเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัยจึงไม่เพียงให้กำลังพลเกิดความชำนาญในการใช้เครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการฝึกให้กำลังพลมีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือของทุกตำแหน่งอย่างเชี่ยวชาญก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการฝึกให้กำลังพลได้เรียนรู้การดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลามาครั้งนี้คาดหวังก็คือจะให้ความรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือว่าแต่ละตัวใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรใช้กับสถานการณ์แบบไหนและเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะวิธีการรักษาเพื่อให้เครื่องไม้เครื่องมือมันใช้ในงานได้นานนะครับส่วนหนึ่งก็จะหลังจากใช้เครื่องไม้เครื่องมือเสร็จแล้วก็จะจำลองสถานการณ์ว่าเหตุการณ์แบบไหนเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาใช้อย่างไรแล้วก็การทำบังคับบัญชาการทำงานเป็นทีมเขาจะทำงานกันยังไงอีกอย่างนึงที่ได้รับโจทย์ก็คือมีกำลังพลส่วนหนึ่งก็จะปลดระวางไปกำลังพลที่ถ้ามาทดแทนก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ก็เลยจะใช้โอกาสนี้ครับเป็นให้พี่สอนน้องแล้วก็ผมก็จะมาแจมในบางส่วนแล้วก็จะให้ความรู้ก็ถือว่าเป็นจริงมีทรัพยากรที่สำคัญแล้วก็เป็นกำลังพลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์สาภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้กองกำลังส่วนหนึ่งนะครับการเตรียมความพร้อมของกำลังพลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อได้รับการประสานหรือร้องขอจากหน่วยทหารส่วนราชการและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที